ปกติช้างกินได้หมดทุกส่วนของกล้วยนะครับแต่ที่ให้ออกอ่ะเวลาเราปั้นมันจะไม่เป็นก้อนก็เลยให้ออกเปลือกเนาะปอกเปลือกก็ให้หมดเลยเขี่ยรูดออกมือออกเลยเอาที่เยื่อมันเหมือนที่ตัวเองกินน่ะแหละที่ให้ออกอันนี้ก็จะไปติดก้นพี่ช้างอีกแหละนี่อันนี้เดี๋ยวมันจะไปติดก้นพี่ช้างอีกต้องให้ออกทำข้อเลยพองเกลือมากหน้าแน่วหน้าจะผ่านแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูบีบกล้วยบีบแต่กล้วยก่อนบีบให้ละเอียดเลยบีบได้แล้วสองจะเป็นเรื่องเลื่อนรวมแรกอ้าวดูดิแซ่บแซ่บของงานนี่แหละเด้อจานเลยเค็มมากเค็มน้อยมือเลยเค็มกำเลยงั้นแหละอ่ะใส่นู่นอีกทีนึงอีกกำนึงอันนี้ลำคือลำข้าวเอาผสมกันมันจะได้เหนียวขึ้นอ่ะขยำไหมเหนียวขึ้นไหมมันจะเหนียวขึ้นมันจะได้จับตัวเป็นก้อนย้ำเลยเอาช้อนข้างล่างให้มันได้ข้างล่างให้มันได้จะได้เข้ากันนั่นแหละเอาประกบอย่างนี้ประกบแล้วก็กดให้มันเป็นกลมๆแล้วมันจะแน่นถ้าเกิดน้องมันแน่นแล้วก็เอามาคลุกกับอันนี้แน่นๆเลยเหมือนไอ้เนี้ยอะไรนะเอามากิ้งอันนี้กิ้งให้มันทั่วกิ้งให้มันทั่วโอเคเอาโชว์หน่อยเลยผงขนมปังโชว์แบมอย่างงี้ใส่ฟาร์มเมอร์นี่เร่งซูชิโอเคเร่งเอานิ้วออกกลางง่ายละจะได้ไปขายแตงโมละขายไม่ได้หรอกจะได้ไปขายแตงโมแล้วนะเธอนี่ยำป้อนได้นะนี่แม่เขาป้อนได้อยู่ให้แม่ด้วยนี่อาจจะให้เธอ